สวัสดีครับผมสกายเองนะครับในเมื่อเราได้ว่าซนโกคูซุปเปอร์ไซย่าก็ซุปเปอร์ไซย่าไปแล้วนะครับฉะนั้นเราก็จะขาดคู่หูปาต้องโกของเขาไม่ได้นะครับนั่นก็คือปาเบจิต้านั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเบจิต้าเวอร์ชันซุปเปอร์ไซย่าก็ซุปเปอร์ไซย่าเช่นกันนะครับหรือก็คือซุปเปอร์ไซย่าเวอร์ชันย้อมผมขั้นเทพนั่นเองครับแล้วก็มาเริ่มด้วยการกำหนดทรงกลมนะครับว่าหัวเราจะใหญ่ประมาณไหนครับจากนั้นเราก็มีเส้นจมูกเป็นเส้นตรงแนวตั้งครับแนวนอนคือเส้นตาจากนั้นก็เราก็ทำการล่างโค้งแหลมๆคางแหลมๆมาแบบนี้เลยครับแก้มซ้ายแก้มขวาก็ให้มันประมาณเท่าๆกันนะครับจากนั้นเราก็จะมีกรอบหูแล้วก็กรอบตาอย่างนี้นะครับกรอบตาก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆยาวๆอย่างนี้เลยครับจากนั้นก็นี่ครับขมวดคิ้วมาแบบนี้เลยตรงกลางหน้าผากนะครับแล้วเราก็ทำการเติมคิ้วเป็นเส้นๆนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์โทริยาม่าเลยนะแบบนี้เลยนะครับวาดตาแบบนี้ก็วาดแทบได้วาดได้แทบทั้งเรื่องเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างจะง่ายพอตัวนะครับแล้วนี่ก็คือเส้นแรกเริ่มเดิมทีที่ผมเพิ่งหัดวาดนะครับโดยการมีสายเลือดชาวไซย่าไหลพ่านเดือดอยู่ในตัวผมนั่นเองนะครับฉะนั้นการวาดลายเส้นอย่างนี้ผมก็จะค่อนข้างจะคล่องนิดนึงนะครับเวลาวาดไปก็ระลึกถึงความหลังแล้วก็มีความสุขในช่วงเวลาที่ผมได้เริ่มแรกในการหัดวาดนะครับนี่ครับนี่พื้นฐานในการวาดของผมก็มาจากสายเลือดของชาวไซย่านะครับนี่และนี่คือหูนะครับก็เติมลายไปนะครับนี่แววตาของเบจิต้าก็อาจจะดูไร้ไร้นิดๆนะครับและนี่คือเส้นหน้าผากนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเหลาคางให้มันดูดีก่อนนะแบบนี้นี่เผื่อเพื่อนๆจะเห็นเส้นสเก็ตสีแดงไม่ชัดเจนนะครับเวลาสังเกตเส้นสเก็ตสีแดงนี่ให้ใช้ตามองนะครับแต่ใช้จินตนาการในการดูนะครับนี่คอยสังเกตนะผมจะลากเส้นไหนไปตรงเส้นไหนนะครับลองเดาทางดูนะครับแล้วจะเห็นเส้นสเก็ตสีแดงที่ผมลากนี่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเบจิต้านี่ครับก็จะมีทรงผมเหมือนซนโกคูนะครับก็คือตั้งชี้เดเป็นซุปเปอร์ไซย่าย้อมผมสีฟ้านั่นเองครับนี่เป็นซุปเปอร์ไซย่าขั้นเทพครับย้อมขั้นเทพเลยทีเดียวครับส่วนตรงหน้าผากก็จะมีลักษณะเด่นเอกลักษณ์ก็คือหัวเถิกนะครับเบจิต้าเขาจะเอาหัวเถิกหน่อยๆนะครับหัวถึงจะหัวเถิกแต่ก็โคตรเท่นะครับทรงนี้นี่ก็แหลมๆไปเลยนะครับก็ให้นึกถึงทรงกล้วยเลยนะกล้วยแหลมๆนะครับนี่ครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะของซุปเปอร์ไซย่านะครับนี่รายละเอียดปีกย่อยคร่าวๆถ้ามองไม่ชัดค่อยไปดูตอนตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับโอเคโคตรเท่ครับหน้านี้ก็มีรอยยิ้มที่ดูค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับเป็นตัวร้ายมาก่อนนะครับแต่กลับใจเป็นคนดีแล้วนี่คือเส้นไหปลานะครับแล้วนี่คืออนาโตมีอนาถานะครับมีเส้นตรงกลางแล้วก็นี่คือสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณนี้ครับแล้วนี่คือเส้นเอวนะครับด้านสุดคือเส้นสะโพกนี่คือกางเกงในนะครับแล้วนี่คือเส้นหน้าอกนะครับตรงนี้ก็คือขาท่อนบนนะครับก็ลากไปเลยนะครับแล้วก็มีหัวเข่านี่ประมาณนี้แล้วก็ลากลงล่างก็คือขาท่อนล่างนะครับแบบนี้นี่หัวเข่าก็ประมาณนี้ครับนี่เส้นตรงขานี่ก็คือเส้นหัวเข่านะครับแล้วก็เท้านะครับแบบนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นแขนนะครับกล้ามบึกเราก็ต้องวาดหัวไหล่กลมๆนะครับนี่หัวไหล่จะใหญ่ๆนะครับแล้วแขนท่อนบนแล้วก็แขนท่อนล่างนะครับแล้วก็ตามไปด้วยมือนะครับนี่คือการสเก็ตอนาโตมีแบบอนาถานะครับเป็นการสเก็ตแบบคร่าวๆนะครับยังไม่ต้องเอาจงเอาจริงนะครับนี่คือการเอาเล่นๆนะครับ พอเราได้อนาโตมีเรียบร้อยแล้วมีโครงแล้วเราก็ทำการแค่เติมรายละเอียดง่ายๆนะครับอย่างนี้เลยครับวาดหน้าอกคร่าวๆไปก่อนนะเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยนี่ทำตามเลยครับทีละขั้นนะไม่ยากครับจากนั้นเราก็เติมชุดเกราะไปนะครับนี่คือเกราะของชาวไซย่านะครับหรือเป็นเกาะของพวกฟรีเซอร์นะประมาณนี้นะนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะชุดของชาวไซย่าชุดของพวกฟรีเซอร์นั่นเองนะนี่แบบนี้เลยมันเป็นเกราะนะครับนี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะเป็นลายของเกราะนี่เติมขีดไปนี่การล่างเส้นสเก็ตสีแดงเพื่อนๆอาจบางคนอาจจะยังมองไม่เห็นไม่ชัดเจนนะผมก็อุตส่าห์ถือกล้องด้วยมือซ้ายแล้วก็ถ่ายแบบโคสอัพแบบใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้แล้วใกล้เท่าที่จะกล้องมันโฟกัสได้นะครับที่สำคัญยิ่งใกล้อย่างนี้นี่คือผมวาดค่อนข้างจะลำบากนะเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะกะระยะอะไรได้แม่นนะเพราะว่ามันผมต้องดูเอียงๆนะแล้วกล้องมันบังหน้าผมเนี่ย
ก็วาดลำบากอยู่นะครับแต่ก็ท้าทายนะครับนี่ในการวาดของผมนี่ผมใช้สัญชาตญาณในการสเก็ตนะครับฉะนั้นผมก็เลยแทบจะไม่ได้กะอะไรเลยนะครับกะน้อยมากเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีการเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดนี่ก็คือทำใจนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถดูร่างผมตามแต่ไม่ต้องเรียนแบบซะทั้งหมดนะครับสามารถเอาไปแต่งเติมเองได้เลยนะครับแล้วนี่คือแขนท่อนบนนะครับกล้ามเนื้อนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นข้อศอกแหลมๆข้อศอกนะครับนี่ต่อลงมาก็จะเป็นแขนท่อนล่างนี่แล้วบิจิต้าก็จะใส่ถุงมือนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยับมั่วเลยนะครับยับไปเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าจะยับตรงไหนก็ยับมั่วนี่คือนิ้วมือนะครับก็จะวาดเป็นท่ากำหมัดนะครับก็กำหมัดเลยนะครับจะได้ง่ายๆนะไม่ยุ่งยาก นี่ท่าอย่างเท่ครับเดี๋ยวผมจะโค้งให้มันสวยๆก่อนนะครับไม่ให้มันแข็งทื่อนี่คือลายนะครับไว้ชัดๆนะครับนี่ครับลายเกาะมันคือตรงนี้นะครับนี่คือหน้าอกโอเคนี่ครับเพื่อนๆจะได้เห็นชัดหน่อยนะครับถ้าหากดูคลิปนี้แล้วยังดูไม่เข้าใจไม่ดูไม่ชัดเจนก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปหลังๆคลิปก่อนๆหน้านี้ได้เลยนะครับเผื่อจะมีคลิปนึงที่เพื่อนๆดูแล้วจะเข้าใจมากกว่านี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเจาะจงดูคลิปล่าสุดอย่างเดียวนะครับแล้วนี่คือหัวเข่านะครับนี่แล้วก็จะมีกล้ามเนื้อของขาตรงน่องนะครับแบบนี้เลยบิจิต้าเขาจะใส่กางเกงว่าเรียกว่ารัดรูปเลยนะครับนี่ก็จะเห็นอะไรบางอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้ากางเกงหรือก้นนะครับบิจิต้าก็ต้องก้นสวยนะครับนี่แล้วนี่คือถุงเท้านะครับนี่แบบนี้เลยนี่ลายก็จะประมาณนี้ครับง่ายๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้ขีดๆไปครับนี่ผมพยายามเติมกล้ามเนื้อให้มันดูโค้งๆนะครับสวยๆนี่เพื่อนๆอาจจะดูหลายเส้นแล้วงงนะครับแต่ผมจะไม่งงนะครับแล้วนี่คือเป้านะครับนี่เป้าก็ชัดๆนิดนึงนะครับเป็นผู้ชายนะครับแล้วนี่คือหัวเข่านี่กล้ามเนื้อครับของน่องแล้วก็ไล่ลงมานะครับนี่ประมาณนี้นะครับสัดส่วนร่างกายของบิจิต้ามันจะค่อนข้างเตี้ยนะครับเตี้ยกว่าโกคูเยอะเลยนะครับก็จะประมาณนึงนะครับมันแล้วผมก็จะสามารถวาดให้เห็นขาได้นะครับแบบนี้เลยนี่ประมาณนี้นะครับขานี่คือเท้านะครับปึ๊บใส่ถุงเท้าแบบนี้นี่แค่นี้ครับประมาณนี้อันนี้มันดูเอียงๆไปหน่อยนะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับนี่คือการสเก็ตนะครับมันจะมีความผิดพลาดอะไรได้เกิดขึ้นได้เสมอนะครับนี่แล้วนี่คือแขนอีกข้างนึงนะเพื่อความสมบูรณ์นี่วันนี้นะการสเก็ตไม่ใช่ว่าจะต้องสเก็ตให้มันสวยนะมันอาจจะมีบิดเบี้ยวอะไรก็ได้นะครับนี่แต่ก็ไม่ต้องสะเทือนนะก็สเก็ตไปนะครับนี่แค่นี้เราก็ได้แล้วบิจิต้าโคตรเท่ครับแล้วนี่คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับเป็นการย้ำเส้นสีดำนะครับให้เส้นสเก็ตสีแดงเรามันดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะจะได้รู้ว่าเส้นสเก็ตสีแดงเนี่ยที่ผมล่างไปมันลักษณะมันเป็นแบบไหนนะครับก็คือแบบเส้นสีดำที่ผมสเก็ตเนี่ยแหละครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังดูเส้นสเก็ตสีแดงไม่ชัดเจนนะครับสามารถมาฝึกในช่วงนี้ก่อนได้นะครับสามารถปรับสปีดให้ช้าลงได้นะครับโดยฟันเฟืองที่อยู่ขวามุมบนของคลิปนะครับแล้วค่อยๆล่างตามทีละเส้นนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังมองไม่ออกนะครับลองฝึกวาดตามเส้นสเก็ตสีแดงของผมที่ผมตัดเส้นอยู่ให้ได้นะครับมันต้องชินนะครับถ้าเราชินเมื่อไหร่นะครับการวาดเราจะเป็นอิสระแล้ววาดแยกง่ายยิ่งขึ้นนะครับที่ผมไม่ใช้ดินสอในการล่างเส้นเนี่ยเพราะว่าผมใช้มานานแล้วผมไม่สามารถที่จะล่างออกมาได้สวยได้เลยนะครับจนกระทั่งผมมาใช้ดินสอสีแดงนะครับพอผมชินเมื่อไหร่นี่ผมก็ล่างได้แบบนี้เลยทันทีเลยนะครับก็สามารถล่างวาดเรื่องไหนได้ก็ตามช่องผมเลยนะผมวาดเรื่องไหนได้เพื่อนๆก็จะสามารถวาดเรื่องนั้นได้เช่นกันเลยนะครับนี่คือข้อดีของการใช้ดินสอสีแดงในการล่างโครงนั่นเองนะครับมันทำให้ฝีมือเราพัฒนาได้ไกลมากกว่าการใช้ดินสอปกตินั่นเองนะ
อุ่นเครื่องด้วยบัสเบาๆรองพื้นเสริมพลังไล่เฉดเงาด้วยออเรนจ์ซ้อนเลเยอร์อีกชั้นด้วยพิงค์ชาวสายาผิวต้องเข้มนิดนึงด้วยบลาวเคลือบครีมเบสส่งพลังให้ทั่วใบหน้าเว้นแสงสะท้อนสีขาวและแปลงเป็นซุปเปอร์สายาบูด้วยเซลเลียนบลูเพิ่มพลังด้วยไลท์บูให้เป็นเงาสวยๆเคลือบสีขาวให้ทรงผมซุปเปอร์สายาไม่แตกปลายเพิ่มเงาเข้มอัลต้ามารีนให้มีมิติเจ้าชายชาวสายาสีตาต้องเข้มด้วยอัลต้ามารีนเท่านั้นรองพื้นสีสู้ด้วยไลท์บูไม่เมื่อยไม่ท้อพ่นเงาอีกเฉดด้วยเพอร์เพิลทับม่วงด้วยบลูจะยิ่งทรงพลังคูณ2ฉีดไลท์บลูกดมิดให้ทั่วไม่เมื่อยไม่เลิกลาเติมละเอียดยิบย่อยด้วยเลมอนเยลโล่ไล่เฉดเงาให้มีมิติด้วยโครมเยลโล่ลงชาโดว์บราวโอเคอร์เสริมความโดดเด่นพ่นบูเกให้อาร์เมอร์สูทและถุงมือถุงเท้าเติมเงาดำให้ดุดันไม่กลัวละเพราะมันเละอยู่แล้วว้าวอย่างสดโคตรทรงพลังฮ่าฮ่าโซ